สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2กับเมนูสวีทราวิโอลี่ซึ่งตอนนี้ราวิโอลี่ก็เหลืองกรอบได้ที่แล้วล่ะครับและขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำคาราเมลวิปครีมนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับอ่ะอันนี้ของเราสวีทราวิโอลี่เรียบร้อยแล้วแต่เห็นคุณบอกว่าทานเปล่าๆแบบนี้ก็ยังไม่เต็มขั้นเราอยากให้มันแบบมีความเย็นๆหอมของเครื่องเทศเพิ่มเราจะใส่วิปครีมของเราลงไปในกระบอกนะคะจากนั้นเราจะใส่นัทเมกนัทเมกคืออะไรครับเนี่ยลูกจันทร์ป่นลงไปอ๋อเป็นเครื่องเทศที่จับคู่กันกับฟักทองแล้วลงตัวใช่ค่ะไม่ฮะก็จะมีกลิ่นหอมๆไม่ใช่แค่นั้นยังไม่จบไม่เพราะว่าพระเอกของเราคือนี่เลยค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสโอ้โหอันนี้ก็จะมีแบบว่ากลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่หวานกำลังดีเลยนะฮะก็คือไม่กี่อย่างเนี่ยเราจะได้วิปครีมที่เขาเรียกว่ามีรสชาติและเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองใช่ถามนิดนึงแล้วไม่มีกระบอกอะไรแบบนี้ใช้มือตีก็มือตีวิปครีมแล้วก็ค่อยมาใส่คาราเมลเนเจอร์เทสได้แล้วค่อยมาใส่ลูกนัทเมกได้ลูกจันป่นต้องใช้ความระมัดระวังอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะช่วงนี้คุณมาแนวแบบวิทยาศาสตร์เครื่องกลนะเนี่ยใช่แล้วอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนใช้ต้องมีการตรวจเช็คนะฮะคุณจะได้ยินเสียงแฝแบบนี้ถ้าคุณเขย่าจังหวะมาครับทำให้หน่อยเมื่อย200ดีจริงเหรอจริงเร็วๆเปลืองก๊าซเร็วๆเก่งมากจังหวะมาจริงเหรอต้อง200เหรอทำไมอ่ะก็มันจะได้ใช้แก๊สได้หมดพอดีเขย่าเสร็จแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาหนืดขึ้นไม่เราอ่ะหนืดผมว่าเราตีเองโดยใช้เครื่องตีง่ายกว่าไหมอันนี้ง่ายใช้ไม่หมดก็เก็บได้เก็บได้นานเก็บในนี้เลยไม่มีแรงละไม่มีแล้วผมมาทำจนเขาเข้ากันดีแล้วไม่จริงไม่จริงตีกี่ทีแล้วได้นับหรือยังทำไมมันต้อง200ทีอ่ะจริงๆแค่นี้ก็เริ่มเถียงกันไปมาแล้วล่ะครับแค่เขย่าขวดวิปครีมง่ายๆเองนะครับนี่เอาต่อให้หน่อยดิน่าจะ50ละต้องนานละ50นึงเหรอ20แล้วกันอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนฟิตเนสเลยนะผมสอนเขาทำกันทีละ10เซตเซตละ10ทีคุณดูนะมีทุกทีทีละ10ไม่เอาสูงๆหน่อยแม่คุณมันไม่เขย่าขึ้นสุดลงสุดเหรอมันไม่ได้ยินเสียงแล้วนะมันต้องเข้ากันแล้วนะไม่มีแรงแล้วมันไม่มีเสียงแล้วมันยังเขย่าอยู่เลยมันไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อนะลองไม่คิดว่าจะต้องขนาดนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเครอดอันนี้เราชิมได้ไหมชิมได้เฮ้ยหอมมากชนะเลิศหวานอร่อยอ่ะถือเราจะบีบวิปครีมของเราลงไปแป๊บนึงเอาให้หายเหนื่อยก่อนไหมเดี๋ยวมือมันสั่นอยู่แก่แล้วจริงโอ๊ยอายหน้าอายไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่าการทำอาหารเนี่ยก็ทำให้เปรียบเสมือนการออกกำลังกายนะครับทำเมนูนี้สักวันละ1ครั้งนะฮะร่างกายของเราอาจจะมีการเผาผลาญแคลอรี่ไปได้หลายกิโลเลยจากนั้นเราจะโรยนัทเมกของเราคืออันนี้หอมแต่ถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าปลาเกินไปนะมันจะไม่ไหวแต่ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับเอาว่าใส่นิดนึงแล้วกันให้พอได้กลิ่นนะครับวางตรงไหนนะอย่างนี้นะพาดไปเลยตกแต่งด้วยอบเชยนะครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูสวีทราวิโอลี่ค่ะสวีทราวิโอลี่เสร็จแล้วครับเมนูที่ดัดแปลงมาจากหนึ่งในเส้นพาสต้าขึ้นชื่อของอิตาลีแต่ว่าใช้แผ่นเกี๊ยวแทนพาสต้าสอดไส้ด้วยฟักทองบนรสชาติหวานมันทอดจนเหลืองกรอบและทานคู่กับคาราเมลวิปครีมที่มีรสชาติหอมหวานช่างเป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยลงตัวจริงๆมาชิมพร้อมๆกันครับมันต้องอย่างนี้นะเฮ้ยอร่อยไหมอร่อยทุกอย่างแล้วก็ทำง่ายจริงๆนะฮะตัวแกงบวชฟักทอง
เอ้ยตัวไส้ฟักทองฟักทองพิเรตวันนี้เรามีเมนูแกงส้มใต้ปลาหมึกยัดไส้หมูสับจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรานิเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่หมูบดลงในภาชนะตามด้วยเครื่องที่โขลกไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาคลุกเคล้าให้เข้ากันนำหมูบดที่เคล้าไว้ใส่ลงในตัวปลาหมึกจนเต็มจากนั้นบ้างตัวปลาหมึกเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่พริกแกงส้มใต้คนจนมีกลิ่นหอมใส่สับปะรดต้มจนสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปราศจากเทสน้ำปลาเกลือป่นไทยและน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันนำปลาหมึกยัดไส้ที่เตรียมไว้ลงต้มจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ